ผมจะลองให้แง่มุมนะครับจาก3แง่มุมด้วยกันแง่มุมแรกนี่ผมจะลองให้ความเห็นในเชิงเศรษฐกิจถัดจากนั้นเนี่ยจะทักในเรื่องของแง่มุมของสังคมนิดนึงแล้วก็ค่อยไปจบท้ายในเรื่องของแง่มุมของทางด้านการเมืองในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ 3G เนี่ยไปโทษที่ 5G เนี่ยนะครับมันทำให้การเชื่อมโยงในการติดต่อกันเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดผล2อย่างอย่างหนึ่งความสะดวกสบายของเราเองเนี่ยภายในประเทศนะครับคือเราก็สะดวกสบายและอาจจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆไปด้วยแต่มิติที่อาจจะสำคัญมากกว่าเนี่ยคือความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะยิ่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศการเปิดให้มันมีนวัตกรรมใหม่ๆ innovation ให้เกิดขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนความสะดวกสบายภายในประเทศเนี่ยผมเล่าให้เรื่องตลกให้ฟังนิดนึงไว้ตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะผมก็ไปเล่นกีฬาที่สปอร์ตคลับนะฮะก็เห็นเพื่อนเขาก็จะทักทายว่าพวกฝรั่งเนี่ยก็คือหมายความว่าพวกยุโรปพวกอเมริกันเนี่ยเวลาสั่งอาหารมาทีไรเนี่ยนะทุกจานมันจะมีมันฝรั่งทอดนะฮะเราก็ถามไอ้นี่ทำไมอย่างเงี้ยสงสัยก็เพราะก็นั่นเป็นธรรมดาฝรั่งเขาไม่มีข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้มันฝรั่งเนี่ยเป็นฐานสำหรับคาร์โบไฮเดรตไอ้นี่เขาเรียกชิปส์สมัยก่อนเนี่ยนะครับมันมีชิปส์ in every dish หมายความว่าทุกจานอาหารที่มาเนี่ยนะครับมันก็มีชิปอนาคตเนี่ยเวลามันมี 5G เนี่ยมันจะเรียกว่ามันมีชิป in every device มันจะกลายเป็นว่าไอ้โน่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเนี่ยซึ่งไม่ใช่มือถือนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในโรงงานอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันจะฝังชิปแล้วชิปที่ฝังเนี่ยโอ้มันจะมีหลายระดับครับตั้งแต่ชิปแบบหมูง่ายๆถูกๆแค่จะเป็นเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิจับแสงจับอะไรลักษณะง่ายๆแล้วอันนี้ไปได้ทั่วบางคนบอกอนาคตเนี่ยนะครับมันจะไปถึงขนาดชิปติดไปกับเสื้อผ้าเรามันจะได้บอกเครื่องซักผ้าได้นะว่านี่อันนี้เป็นเสื้อบางนะจะต้องใช้ความร้อนน้อยหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับมันจะทำให้ขบวนการในอนาคตเนี่ยนะฮะวิธีเพิ่มมูลค่าเข้าไปในสินค้าเนี่ยที่แน่นอนยั่งยืนที่สุดคือเพิ่มสัดส่วนที่เราเรียกว่าเซอร์วิสเข้าไปในตัวสินค้าท่านฟังแล้วท่านอาจจะงงนี่เขาทำกันมาพักใหญ่แล้วเครื่องยนต์ระบินของ GE ท่านทราบไหมเขาติดเซ็นเซอร์เข้าไปกับตัวเครื่องยนต์ครับแล้วเขาจะมอนิเตอร์แล้วจะบอกได้ว่าขณะนี้ชิ้นส่วนตรงนี้มันเริ่มชักโปเกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันถึงการจังหวะที่จะต้องมีการเปลี่ยนเขาจะติดต่อสายการบินแล้วส่งอุปกรณ์พร้อมช่างไปในจุดที่ระบินนั้นที่กำลังจะบินเข้าไปนี่คือการเอาเราใช้คำว่า element เนี่ยนะครับของการบริการเนี่ยใส่เข้าไปในตัวสินค้าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า servicization ตรงนี้นะครับยิ่งมี 5G ไอ้สัดส่วนตรงนี้มันจะยิ่งสูงขึ้นมันจะกลายเป็นว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องยนต์แพงๆที่ใช้ขับเครื่องบินอะไรตรงนี้อะไรมันก็มีได้ทั้งนั้นแหละนะครับรวมทั้งที่เวลานี้ที่มีคนพูดถึงคือการที่จะมอนิเตอร์พวกคนไข้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลแต่ว่ามันมีไอ้โน่นไอ้นี่ติดเข้าไปในตัวเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ได้จริงๆแล้วต่อไปมอนิเตอร์ในเรื่องของพอลูชันเนี่ย
ในนิคมในเอาโรดไปติดไว้ตรงปล่องไอ้ควันเลยอะไรเลยเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะทำอะไรต่างๆเนี่ยได้คล่องตัวขึ้นแล้วแม้แต่ในเรื่องการแข่งขันบางอย่างนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นประกันชีวิตท่านเชื่อไหมเวลานี้เนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนไปเริ่มต้นนะฮะแล้วก็ organize ตั้งสิ่งที่เรียกว่าเครดิตบิโรนะก็คือการแชร์ข้อมูลจากระบบแบงค์เข้ามาเพื่อจะดูว่าลูกหนี้รายไหนเครดิตดีไม่ดีแต่พอไปเสนอไอเดียเนี่ยกับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยคุยกี่เที่ยวเพราะทุกคนเนี่ยหวงข้อมูลลูกค้าของตัวเองไว้แต่ท่านลองนึกถึงนะวันหนึ่งนะถ้าปรากฏว่ามันมีข้อมูลที่มันแชร์กันได้แล้วแต่ละบริษัทเนี่ยสามารถบอกได้ว่าอ๋อคุณจรีพรเนี่ยแอคทีฟเข้าฟิตเนสตลอดใช่ไหมฮะนะแล้วเดินไหนไปไหนเนี่ยจะต้องวัดวันหนึ่งกี่ก้าวอะไรเงี้ยนะตลอดอย่างเงี้ยเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะผมเป็นบริษัทประกันชีวิตมาผมลดเบี้ยลงไปเพราะว่าโอกาสเป็นลมตายน้อยลงไอ้ยังนี่เป็นมันจะทำให้ขบวนการในการแข่งขันเนี่ยนะฮะประสิทธิภาพในการทำงานในภายในประเทศเนี่ยสูงขึ้นเยอะเลยแล้วจะมากโดยที่ท่านนึกไม่ถึงมันจะมากนี่ผมอ่านมาท่านตุ๊ดดีเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักวิศวะแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับไอ้ตรงที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใช้คำว่า nice to have จริงๆมันจะเลทไปสัก2ปี3ปีนะมันก็โอเคนะคนไทยนะเราจะไม่ต้องถึงไม่เราก็ไปโรงพยาบาลไปให้หมอเขาตรวจซ้ำอีกทีนึงเสียเวลาหน่อยอะไรนะไม่เป็นไรแต่ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยอันนี้รอไม่ได้ครับแล้วสิ่งที่เรากำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คืออันนี้คือไอ้กรณีที่ประเทศจีนเนี่ยเขากำลังจะแซงอเมริกาขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนะฮะในอดีตเนี่ยนะเราจะพบนะครับมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมให้อันดับสองเนี่ยตีขึ้นมาเสมอแล้วแซงได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นในสงครามการค้าเนี่ยนะครับมันจะไม่จบง่ายบริษัทที่ผลิตสินค้าในจีนเพื่อจะส่งขายไปที่อเมริการู้อนาคตชัดเจนต้องย้ายออกผมเรียกพวกนี้ว่านายทุนลี้ภัยกำลังจะมาเยอะขณะนี้เนี่ยไอ้คนที่วางแผนผมว่ามีเป็นหมื่นๆแต่คนที่ออกได้ทันทีเลยเนี่ยน้อยครับเพราะอะไรเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์นะบริษัทที่ส่งกำลังบำรุงเนี่ยนะครับชิ้นส่วนเล็กขึ้นมาเป็นชิ้นส่วนใหญ่ขึ้นมาเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่กว่าเนี่ยนะครับคลัสเตอร์ของพวกซัพพลายเออร์เนี่ยมันยังติดอยู่ที่จีนมันออกมาไม่ได้มันต้องใช้เวลากว่าจะย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นประเทศแรกที่เขาวิ่งไปได้คือเวียดนามเพราะมันอยู่ติดกันมันเอาแต่ไอตัวประกอบมาเนี่ยนะฮะแล้วยังส่งชิ้นส่วนตามมาก็ยังพอได้เนี่ยถึงไทยนี่จะต้องรีบครับเพราะว่าไทยเราอยู่ในข่ายที่ต่อไปเขาจะต้องมาแล้วท่านต้องเข้าใจนะฐานการผลิตที่จะต้องย้ายออกจากสหรัฐเนี่ยนะครับแค่ย้ายออกมา 5% 10% เนี่ยทั้งเวียดนามทั้งไทยก็เอียดแล้วมันก็จะดันค่าแรงของเรานี่สูงขึ้นนะครับปัญหาคืออย่างงี้นายทุนลี้ภัยเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยที่เขาจะย้ายออกมาเนี่ยแล้วเราก็จะต้องวางแผนในการที่จะรองรับเขาเนี่ยเขาอยากได้อะไรไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าเราก็น้ำตาตกในอยู่ขนาดนี้เพราะว่าปรากฏว่ารัฐบาลลุงตู่หนึ่งเนี่ยท่านไปตั้งโครงการ EEC แล้วเสนอเขาให้ต่างชาติสามารถมาเช่าที่ดินได้99ปีเช่าแล้วก็เอาไปให้เช่าช่วงต่อได้อีกแล้วก็ยังมีกฎหมายเนี่ยนะครับเปิดให้เอาที่ดินสปกด้านการเกษตรเอาไปใช้อื่นก็ได้ให้อำนาจเวรคืนเพื่อจะเอามาที่ดินมาใช้ให้อำนาจในการจะเอาที่ราชพัสดุไปใช้นะครับ
ให้อำนาจในการที่จะเปลี่ยนผังเมืองซึ่งเวลานี้กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคือเปลี่ยนพื้นที่เกษตรซึ่งเป็นแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำลูกพันธุ์ประมงเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งอยู่เป็นรอยต่อระหว่างฉะเชิงเทรากับชลบุรีเปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีม่วงเพื่อจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมให้อำนาจคณะกรรมการนี้ในการให้สัมปทานมันถึงออกมาเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแล้วก็เล็งว่าจะมีคนที่บินเข้าไปที่สัตหีบแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงตลอดเพื่อจะมาเปลี่ยนเครื่องที่สุวรรณภูมิหรือเปล่าทั้งหมดนี้เรียนเลยนักลงทุนที่เขาจะออกจากประเทศจีนเขาไม่สนใจครับนักลงทุนที่ออกมานี่เขาไม่ได้เล็งว่าจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเช่าที่ดิน99ปีธุรกิจที่จะอยู่กับ 5G อย่างนี้เนี่ยนะครับวางแผนล่วงหน้า10ปีได้ก็เก่งแล้วสิ่งที่เราต้องถามคือประเทศไทยเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยเรามีจุดแข็งและจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งของเราจะต้องสร้างขึ้นมาจากโครงสร้างพื้นฐานครับจากแรงงานซึ่งมีความรู้นะครับการพัฒนาเพราะว่าขณะนี้เรามีจุดอ่อนตรงที่ว่าค่าแรงของเรานี่สูงกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าความจำเป็นที่เราจะต้องดู 5G เนี่ยจะมองเฉพาะแค่ความสะดวกสบายภายในประเทศสมาร์ทโฮมสมาร์ทอโนนี่อะไรเนี่ยนะครับผมว่าเป็นรองสิ่งที่เราต้องถามตัวเองคือทำอย่างไรจะให้เรามีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศเทียบกับประเทศในอาเซียนอื่นอันนี้พอมาในประเด็นที่2เนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นฟังคุณอเล็กซานดราแล้วเดี๋ยวชัดเจนว่า 5G มันมาแน่เร็วหรือช้าประเด็นที่ต้องฝากท่านเลขาไว้คือมันมีประเด็นในทางสังคมเนี่ยที่เราจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเพราะว่า 5G มันจะมาพร้อมกับไอการเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้ง่ายนะครับในแง่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะล้วนไหลได้แล้ว สมมุติว่าเกิดท่านไป2006ผมคิดว่าอาจจะยังไปไม่ถึงประเภทที่จะรถที่จะวิ่งโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องเป็นระดับเป็นหมื่นๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าถามว่าท่านต้องคิดไว้แล้วว่าถ้าวันนึงเนี่ยระบบมันเฟลแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วมันมาจากไอ้ตัวระบบเองเนี่ยนะฮะเนี่ยท่านจะต้องจัดกระบวนการว่าแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ถ้าเกิดแฮกกิ้งนะฮะกระบวนการในการแฮกกิ้งอะไรต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรทีนี้มาในประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอยกเป็นข้อสังเกตเนี่ยนะครับคือประเด็นในด้านการเมืองคืองี้ครับประเด็นแรกเลยเนี่ยท่านต้องตั้งหลักให้ดีเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับจีนในกระบวนประเทศกำลังพัฒนาที่เราเรียกว่า BRICS เนี่ยนะครับนะฮะไม่มีประเทศไหนเลยเนี่ยที่ตีคู่แล้วสามารถจะท้าทายสหรัฐเนี่ยในเรื่อง consumer electronics ได้เท่ากับจีนรัสเซียเข้าไปเล่นของใหญ่อินเดียก็ยังล้าหลังมากครับประเทศอื่นไม่ต้องพูดสหรัฐถึงกังวลมากเกี่ยวกับการพัฒนา 5Gในสหรัฐจะสู้กับจีนได้ยังไงจีนเวลานี้ล้ำหน้าเพราะอะไรครับสหรัฐเนี่ยนะครับไอ้คลื่นความถี่แบบสูงๆเนี่ยประเภทหมื่นขึ้นไปนี่นะเขายังไม่ปล่อยมันยังอยู่ในมือการทหารนะฮะเขาก็ยังคิดหนักอยู่ว่าจะปล่อยยังไงนะฮะอีกอย่างนึงคือการพัฒนาอย่างในกรณีของจีนเนี่ยเขาไม่แคร์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเท่าไหร่การใช้ไอ้การเขาเรียก facial recognition เนี่ยนะฮะเขาใช้อย่างเสรีเลยกลายเป็นเวลานี้เนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยผ่านในตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เขารับได้นี่มันเป็นสังคมของประเทศที่เน้นความมั่นคงเป็นอันดับหนึ่งถึงขนาดมีข่าวมีผู้หญิงอยู่คนนึงไปเสริมสวยตกแต่งจมูกหลังจากนั้นทำอะไรไม่ได้เลยเพราะระบบมันไม่ยอมให้ทำต้องไปแก้ไขอะไรใหม่วุ่นวายไปหมดนะครับอีกอย่างนึงคือจีนเนี่ยมันเป็นแหล่งผลิต device ซึ่งที่ผมเล่ามันฝั่งนี้มันมีคลัสเตอร์นะครับบริษัทนี้ทำชิ้นส่วนให้บริษัทนี้อะไรเนี่ยต่อเนื่องกันเยอะมากเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยล้ำหน้าสหรัฐเนี่ยจนสหรัฐเนี่ยตามไม่ติด
ผมเล่าให้ท่านฟังนิดนึงว่าผมเคยไปดูงานเนี่ยที่จีนนะครับเข้าไปในทุกบริษัทเลยที่จีนเนี่ยนะถ้าเป็นบริษัทเล็กเนี่ยนะเขาก็จะมีห้องรับแขกเนี่ยแล้วภูมิใจนำเสนอเขาก็จะมีใส่กรอบไว้นะฮะแล้วติดที่กำแพงเนี่ยคือสิทธิบัตรเปเตนคือประเภทกระจอกหน่อยก็เป็นสิทธิบัตรภายในจีนประเภทดีขึ้นมาหน่อยก็สิทธิบัตรอินเตอร์นะฮะบริษัททั่วๆไปเนี่ยถ้าติดได้หนึ่งแถวเนี่ยนะฮะสัก 6-7 อันอันนี้ถือว่าเด่นแล้วและนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลเขากระตุ้นมากแล้วเมืองไทยเนี่ยขาดคือการคิดค้นเนี่ยในลักษณะที่แล้วไปจดทะเบียนไอ้ตัวสิทธิบัตรเนี่ยได้ปรากฏว่าผมไปบริษัทของรัฐบาล ZTE ที่ฝรั่งเขาเรียก CTE เนี่ยนะครับโอ้โหตกใจเลยไอ้บริษัทที่เอกชนที่ไปเนี่ยนะครับมีไอ้เนี่ยแถวหนึ่งเนี่ยของ ZTE เนี่ยใส่กรอบเนี่ยนะครับจากพื้นถึงเพดานเต็มไปเลยโอ้โหผมก็ประทับใจเลยนี่เนี่ยบริษัทของรัฐบาลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับจนกระทั่งผมไปหัวเว่ยจากพื้นถึงเพดานเหมือนกันแต่เชื่อไหมเขาไม่เอาไอ้ตัวเซอร์ติฟิเคทเนี่ยมาใส่กรอบเขาเอาไปย่อเหลือแถบเล็กนิดเดียวเนี่ยครับแถบเล็กนิดเดียวเนี่ยติดจากพื้นถึงเพดานแล้วนี่หลายปีมาแล้วหลายปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้เทคโนโลยีการพัฒนาเนี่ยของจีนเนี่ยในเรื่อง 5G เนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะครับสหรัฐเนี่ยกลัวแล้วถ้าต่อไปนะถ้าเรานึกถึงว่าขณะนี้มันจะกลายเป็นในอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชิ้นคือเมื่อกี้เราบอกชิป in every dish มาเป็นชิป in every device ต่อไปมันจะเป็นชิป in every weapon แล้วลองนึกถึงว่าถ้าหากว่าไอ้ตัวยิงอะไรออกไปแล้วเนี่ยแล้วพอมันสังเกตมันมีคนกำลังจะมากั้นแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางอะไรได้โอ้ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนั่นสหรัฐเองก็ยอมจีนไม่ได้ตอนนี้ในแง่ของการสกัดกั้นของสหรัฐเนี่ยเขาก็สกัดกั้น2ระดับหัวเว่ยนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยสกัดกั้นระดับ consumer product ก็คือบีบต่อไปเนี่ยมือถือหัวเว่ยออกมาจะมีโปรแกรมของสหรัฐไม่ได้อันนี้เป็นลมเลยนะอันนี้มาขายเมืองไทยอาจจะพอได้เพราะว่าเขาก็เอาไปพันทิปเดี๋ยวเด็กมันก็โหลดแต่ว่ามันไม่สะดวกเพราะว่ามันไม่อัปเดตอัตโนมัติต้องปีนึงไปทีโอ้แต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าไปประเทศตะวันตกเป็นลมขายไม่ได้แน่แต่ว่าของหัวเว่ยเนี่ยมีจุดแข็งอยู่ในส่วนของสิ่งที่เขาเรียกว่าซิสเต็มคือตัวระบบเองปรากฏว่าสหรัฐเวลานี้ก็ล็อบบี้หลายประเทศอย่าใช้ไอตัวแบ็กโบนเนี่ยของหัวเว่ยนะพยายามล็อบบี้จนกระทั่งเวลานี้มีบางประเทศออกมาประกาศไม่ใช้ก็คือออสเตรเลียแต่น้อยประเทศครับน้อยประเทศในส่วนนี้เนี่ยนะฮะหัวเว่ยเวลานี้ถึงขนาดแก้ลำบอกว่าเอ้ยถ้าใครซื้อซิสเต็มผมขายซอร์สโค้ดเลยนะคือพูดง่ายๆว่าคุณเอาไปแล้วเป็นของคุณแล้วคุณไปดัดแปลงเพื่อจะป้องกันไม่ให้ผมเข้าไปอะไรเงี้ยได้เลยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าถึงขนาดขายสมบัติเจ้าคุณปู่เนี่ยทีนี้สิ่งที่ทางการไทยนี่ต้องคิดเนี่ยก็คือเราจะไปยังไงคืองี้ครับผมมีความกำลังเดานะว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีระบบโทรคมนาคมเนี่ยซึ่งเป็น2ระบบระบบหนึ่งเนี่ยสหรัฐระบบหนึ่งอาจจะไม่ใช่สหรัฐเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ฝากท่านเลขาไว้คิดเพราะว่าอะไรครับผมมีเพื่อนเป็นบริษัทอยู่ในไทยเนี่ยถ้าอยู่ดีๆสันติบาลแวะไปถามเอ้ยคุณมีอีเมลเนี่ยติดต่อกับแบงค์ในตะวันออกกลางอยู่แบงค์นึงเนี่ยก็คุยกันในแบงค์ปกตินะหรือเปล่าบอกครับๆไหนเอาใช่ๆอันนี้เป็นอีเมลของผมอ่ะแล้วคุยกันเรื่องอะไรอ๋อนี่มันเป็นการติดต่อธุรกิจกันปกติอ๋อโอเคก็ผมก็ถามว่าแล้วทำไมเขามาถามคุณเรื่องนี้เขาบอกไอ้คนที่ผมติดต่อด้วยนามสกุลบินลาเดนนี่เป็นเรื่องจริงครับผมเองเนี่ยตอนอยู่เลขาธิการกลต.เนี่ยผมเชิญกลต.อิสราเอลเนี่ย
มาสอนเราวิธีที่เขาติดตามควบคุมตลาดหุ้นโอ้โหเราชิดซ้ายเลยครับเขามีระบบกรองข้อมูลที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ลึกลับมากที่โซฟิสติเคทมากไม่มีใครที่สอดแนมได้เก่งเท่ากับอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคือจีนเวลาเนี่ยเข้าไปสอดแนมเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในประเทศแต่ว่าหลายประเทศผมก็มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งก็อาจจะอยากให้มีระบบที่ไม่มีใครมาสอดแนมได้ง่ายๆแบบสหรัฐนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ว่ารัสเซียอินเดียอะไรต่างๆว่าหลังอาจจะพยายามจับมือกับจีนแล้วบอกว่าเอ้ยช่วยกันทำระบบให้มันอิสระอะไรต่างหากอีกหน่อยไหมแล้วนี่มาในประเด็นสุดท้ายที่ว่ามันจะจัดให้มันมีความสมดุลอย่างไรเนี่ยระหว่างผู้ประกอบการซึ่งก็ไม่อยากลงทุนแล้วไม่คุ้มใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ชี้ว่าถ้าเราไม่เป็นไรไอ้ nice to have เราไม่ว่าแต่ไอ้ must have เนี่ยนะฮะเพื่อเราจะสามารถจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้เนี่ยไอ้ที่ต้องคิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเรียนท่านเลขาอย่างนี้ว่าถ้าท่านเริ่มต้นบอกว่าต้องสำรวจว่ามีความพร้อมแค่ไหนก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยเริ่มอันนี้มันไม่มีวันได้เริ่มนะฮะเพราะว่าบอกว่าเอ้ยจำนวนมือถือที่รองรับ 5G ได้ขนาดนี้มันมีเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ครับต่อไปเนี่ยลูกค้าที่จะใช้ 5G มันจะเป็นไอ้พวกอุปกรณ์ซึ่งเขาจะผลิตขึ้นมาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะถ้าเรามาถามบอกว่าไอ้วิธีการใช้ 5G มันจะต้องอาศัยคนที่มีอยู่มีตลาดอยู่แล้วอะไรแล้วผมว่าเป็นไปได้แต่ท่านต้องคิดอย่างนี้ประเด็นที่หนึ่งคือมันอาจจะต้องถึงเวลาให้เอกชนตัดสินเองว่าจะลงทุนไหมลงทุนแล้วจะเสี่ยงไหมนะฮะจะลงทุนเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วถ้าหากว่าท่านมีความรู้สึกว่าเอกชนที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยไม่พอควรจะเปิดให้มีเอกชนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมประเด็นที่สองครับคืออย่างนี้คือถ้าหากว่าเราใช้ขบวนการในการประมูลเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่เวิร์กคือกลายเป็นว่าเอกชนเนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะทั้งต้องมาจ่ายเงินให้กับรัฐบาลในการประมูลนะแล้วก็ยังต้องไปลงทุนอะไรต่างๆอีกเนี่ยนะผมลองฝากท่านเลขาไปลองหาแนวทางดูให้เขาเอาตามแนวเหมือนอย่างที่เขาประมูลเอราวัณบงกตเนี่ยลองดูดีไหมใครเสนอตั้งค่าบริการต่ำสุดชนะเพราะออกแนวนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลจะได้เงินน้อยจะได้เงินน้อยไอ้การประมูลอะไรผู้ชนะได้เงินน้อยแต่ว่าไอ้เกินลงทุนก็เหมือนเดิมนะถ้าออกแนวนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นแนวแบบเดียวกับที่เขาใช้ในอินเดียคือผลักความสะดวกลงไประดับประชาชนเลยนะฮะเพื่อที่จะให้มันสะดวกแล้วสุดท้ายเนี่ยสำหรับโอเปอเรเตอร์ที่เขาลงทุนไปแล้วเนี่ยในระบบ 4G เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแฟร์นะอาจจะแฟร์ที่จะอาจจะให้คิดระบบที่จะเอาไอ้ส่วนที่เขาลงทุนไปแล้วเพราะว่า 5G มันจะไป replace ไอ้ 4G เข้าบางส่วนเนี่ยนะฮะให้เขาเอาตรงนี้เนี่ยมาหักลบอะไรได้บางส่วนผมเลยฝากท่านเลขาว่าถ้าออกแนวนี้เนี่ยมันอาจจะพออยู่ได้ทั้งผู้แข่งขันรายใหม่ผู้แข่งขันรายเก่าแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาสรุปแล้วเนี่ยผมยังเสนอนะครับว่ามันเป็นเวลาที่เราจะต้องเร่งรีบแต่ว่าเร่งรีบอย่างรอบคอบครับ